สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนําเกี่ยวกับการบริหารจัดการฮาร์ดดิสก่อนที่จะทําการลงวินโดว์นะครับสำหรับโปรแกรมที่จะใช้ในการจัดสรรฮาร์ดดิสก์หรือบริหารจัดการฮาร์ดดิสก์นั้นนะครับผมก็จะแนะนําตัวนี้นะครับมินิทูนพาริชันวีสัตนะครับก็สามารถที่จะหาดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตมาทดลองใช้ดูนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็ ฮาร์ดดิสที่เราต่ออยู่ในเครื่องนะครับตอนนี้ในเครื่องผมก็จะมีฮาร์ดดิสอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นฮาร์ดดิสผมลงวินโดว์ไว้นะครับแล้วก็ได้ C นะครับผมใช้ลงวินโดว์ได้ดีสำหรับเก็บข้อมูลแล้วก็ได้ E เก็บข้อมูลนะครับผมแบ่งฮาร์ดดิสตัวแรกนี้เป็น3ามพาร์ติชันนะครับเพื่อใช้ลงวินโดว์พาร์ติชันหนึ่งแล้วก็อีก2องพาร์ติชันสำหรับเก็บข้อมูลนะครับสลับฮาร์ดดิสที่จะใช้ลงวินโดว์นั้นนะครับก็ ปัจจุบันก็ไม่ควรจะน้อยกว่า100กิกนะครับก็ในตอนนี้ฮาร์ดดิสที่ผมแบ่งไว้สำหรับลง w i วินโดก็120กิกนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เอาไว้จัดสรรไว้สำหรับเก็บข้อมูลนะครับสำหรับตัวที่ผมจะใช้สาธิตในวันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสขนาด80กิกนะครับก็จะมองเห็นแค่74ตัวนี้นะครับตอนนี้ฮาร์ดดิสตัวนี้ยังไม่ได้มีการ สร้างพาร์ติชันนะครับยังไม่ได้มีการสร้างพาร์ติชันเพราะฉะนั้นจะยังใช้งานอะไรไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราซื้อฮาร์ดดิสก์มาใหม่จากโรงงานนะครับถ้าหากว่าทางโรงงานยังไม่ได้ฟอร์แมตมาให้เรายังไม่ได้สร้างพาร์ติชันก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือก็จะมีข้อความว่าอนาล็อเคทขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีภาพเป็นเส้นสีเทานะครับตรงนี้เราต้องมาทําการสร้างพาร์ติชันแล้วก็ฟอร์แมตก่อนถึงจะสามารถ ลงวิดโด้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูครับวิธีการสร้างพาร์ติชันต้องทํำยังไงนะครับให้เรามาคลิกที่ตัวฮาร์ดดิสนะครับคือตัวที่2ตัวนี้นะครับเราจะสร้างตัวไหนเราก็คลิกตัวนั้นให้มันถูกแอคทีฟกับตัวนั้นเสร็จแล้วมาคลิกตรงนี้ครับคำว่าเขียดตรงนี้นะครับสร้างคลิกเข้าไปก็จะให้เราใต้ตั้งชื่อนะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้ตามความชอบใจของเรานะครับจะตั้งชื่อเสร็จแล้ว ฮาร์ดดิสที่เราจะสร้างตัวนี้เราจะสร้างเป็นรูปแบบถ้าเราจะเอาไว้ใช้ลงวินโด w s ์นะครับเราจะต้องสร้างตัวนี้ให้เป็นแบบ Primary นะครับเลือกให้เป็น p r i m a r y นะครับซึ่งจะสามารถลงวินโด w s ์ได้นะครับตรงนี้นะครับตรง a t e Add ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้มันก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องเลือกอะไรรูปแบบของระบบไฟล์นะครับเราก็เลือกเป็น NTFS นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ จตต้องใช้ระบบไฟล์แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงคัตเตอร์ตัวนี้ก็ให้เป็น default ไปนะครับสลับขนาดนะครับขนาดนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้ในตอนนี้เลยว่า,าที่เราจะสร้างเนี่ยจะสร้างขนาดเท่าไหร่สมมติว่า,าเรามีาร์ดียตอยู่ตัวหนึง่งเราจะสร้างแบ่งครึ่งเลยนะครับแบ่งครึ่งแล้วก็เลื่อนตัวนี้มาให้บันครึ่งนะครับแล้วก็จะได้ส่วนที่เราจะสร้างใหม่ในครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็กด โอเคได้เลยนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้พื้นที่ที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นชื่อที่เราตั้งไว้นะครับส่วนพื้นที่ที่เหลือนี่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เป็นนั่นเรเขตอยู่คือยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับยังใช้ง,งานอะไรไม่ได้นะครับเมื่อเราสร้างตัวนี้แล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์นะครับเราต้องมาคลิกแอปพลายก่อนการสร้างของเราถึงจะเสร็จสมบูรณ์ขึ้นไปได้นะครับเราก็มาคลิกแอปพลาย นะครับแล้วก็กด yes ไปนะครับเครื่องก็จะทําการสร้าง partition ของเราที่เรากําหนดไว้เมื่อกี้นะครับรออยู่พักหนึ่งะครับไม่นานก็จะเสร็จนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็น partition ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ในฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับส่วนพื้นที่ที่เหลือตอนนี้ยังใช้งานอะไรไม่ได้เราต้องทําการสร้างขึ้นมาใหม่อีกนะครับโดยการมากดที่เดิมนะครับสร้างแล้วก็จะใช้พื้นที่ที่เหลือเต็มพื้นที่เลยนะครับ ในการสร้าง partition ตัวที่2ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อเป็น data สำหรับตัวนี้นะครับ partition ตัวที่2นี้ผมจะให้มันเป็น l o c a อ logical นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาไว้สำหรับลงวินโดว์นะครับล้วก็เลือกให้เป็น logical ไปหรือจะเลือกเป็น primary ทั้ง2เลยก็ได้นะครับระบบไฟล์ก็เหมือนเดิมนะครับ NTFS ส่วนไรนี้ก็ เครื่องจะก,กระโดดให้อัตโนมัตินะครับคัตเตอร์นี่ก็ดิฟอร l ์ไปนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรพื้นที่ก็ใช้เต็มพื้นที่ที่เหลือเลยก็กดโอเคนะครับเมื่อกดโอเคแล้วตอนนี้เราต้องมากดตรงนี้ก่อนนะครับแอปพลายถึงจะการสร้างนึกดเสร็จสมบูรณ์กด Yes ต่อไปนะครับ ตอนนี้เราสร้าง partition เสร็จเรียบร้อยแล้วได้2อง partition นะครับใน hard ด r i v ตัวนี้นะครับแล้วก็ในตอนนี้เมื่อเราจะลงวินโดว์นะเราสร้าง partition แล้วล้วก็มา format นะครับก็มันจะมีปุ่ม format อยู่ข้างบนนะครับตัวน,นี้หรือจะคลิกขวาแล้วก็เลือกตรง format ในเมนูนี้ก็ได้นะครับคลิก format นะครับชื่อระบบไฟล์ default กดไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคลิก format อ,อ,อันนี้ก็ชื่อเดิมระบบไฟล์เดิมกดไป แล้วก็มาคลิปแอปพ y ายครับเครื่องก็จะทำการ format นะครับระบบให้เราเรียบร้อยนะครับตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะได้ฮาร์ดดิสก์เบื้องต้นที่จะเอาไว้ลง Windows นะครับเสร็จแล้วก็ยังไม่ตอนนี้ ถ้าหากว่าเราจะเอาไปลง Windows, ลวินโดว์เราต้องมาเซตตรงนี้ Modify ตัวนี้เป็น Active เียก่อนนะครับเซต Active ก่อนถึงจะสามารถทีถ่จะลง Windows แล้วก็สามารถบูตได้นะครับเพราะว่าสังเกตไหมครับอันที่ตัวนี้นี่ครับตัวที่ผมลง Windows ไว้มันจะมะีค่าที่ผมตั้งไว้คือเป็น Primary แล้วก็ Active นะครับแล้วก็มีบูตมีระบบบูตมี System อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นในตัวนี้เหมือนกันเราจะเอาไปลงวินโดว์แล้วก็เซตตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาตรงเมนูตรง modify แล้วมาตรงที่ set active นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กด apply กด yes เสร็จเรียบร้อยนะครับฮนะร์ดิสต,ตัวนี้นะครับตัวที่ทําตัวนี้นะครับ พาดิชั่นแรกนะครับก็จะเป็น primary แล้วก็ set active เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะนำไปลง Windows ได้เลยนะครับส่วนพาดิชั่นที่2ตัวนี้เป็น logical นะครับแล้วก็เราไม่ต้อง set active นะครับเพราะว่าเซตไปก็เราไม่ได้ไปใช้ในการลง Windows เอาไว้ใช้เก็บข้อมูลอย่างเดียวนะครับสมมติว่าเราสร้างฮาร์ดดิสตสำหรับลง Windows ได้แล้วนะครับแต่เราอยากจะมีการเปลี่ยนแปลง ขนาดของพาร์ติชันนะครับแล้วก็สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นเราจะาขยายได้พา,าร์ติชันที่2องของ hard d i s ตัวนี้ให้มันกว้างขึ้นโดยลดตัวนี้ลงนะครับลดพาร์ติชันที่1ลงแล้วก็มาคลิกปุ่มนี้นะครับ move and resize อะไรตรงนี้นะฮะแล้วก็ลดลากลดขนาดลงนะครับแล้วก,กดโอเคนะครับแล้วก็กด apply ไป กด apply เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้พื้นที่ว่างตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางเมื่อมันมีพื้นที่ว่างอยู่ตรงกลางเราก็มาคลิกเพื่อที่จะขยายได้เราคลิกปุ่มนี้นะครับปุ่มเดิมนะครับคลิกปุ่มเดิมตรงนี้แล้วก็มาลากขยายพื้นที่นะครับลากขยายให้มันเต็มแล้วก็คลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วกด a อ p l y นะครับ a อ p l ล ค่อยๆทำการรีไซต์ให้เรานะครับจะนำส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างเมื่อกี้นะครับเข้ามาให้มันขยายพื้นที่ตัวนี้ให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมครับเราสามารถที่จะลดหรือขยายได้นะครับในฮาร์ดดิสหรือบางทีของใครที่มีฮาร์ดดิสลงวินโดว์ไว้แล้วแล้วก็มีอยู่ได้เดียวแล้วก็สามารถใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับในการแบ่งให้มี ได้เพิ่มขึ้นมานะครับให้เปลี่ยนพาร์ติชันใหม่เพิ่มขึ้นมาได้ในสมมุติว่าผมจะแบ่งตัวนี้นะครับให้มันมีพาร์ติชันเพิ่มขึ้นมาอีกพาร์ติชันหนึ่งนะครับผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็มาตรงที่ตัวนี้ครับรจะปิดตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีมานะให้เรากำหนดแบ่งเราสามารถลากนะครับเพื่อจะกําหนดขนาดได้ว่าเราจะเอาขนาด เท่าไหร่นะครับแล้วก็กดโอเคเห็นไหมครับเราสามารถแบ่งได้แล้วนะครับเป็น2 partition เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นวมกับตัวนี้ด้วยเป็น3 partition นะครับแล้วก็เราก็กด apply นะครับกด yes ไป โอเคเห็นไหมครับฮาริสที่เป็นฮาริสว่างเปล่านะครับเราสามารถนํามาสร้างพาริช t ั o นนะครับแล้วก็สร้างาไดร์เพิ่มนะครับให้มีหลายพาริช t ั o นหลายไดเพื่อที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะครับเห็นไหมครับตัวตัวอย่างที่ผมทําไว้พาริชันแรกนี่ก็เอาไว้สําหรับลง Windows นะครับก็เซตให้เป็น p r i เ a อรแล้วก็ Set Active นะครับให้เป็นตัว ที่เพิชั่นที่สามารถลงวินโดได้นะครับแล้วก็เพิชั่นที่2องเพิชั่นที่3นะครับก็ใช้เป็นโลจิคอได้เลยนะครับระบบไฟล์ก็ ntfs นะครับเมื่อเราทําได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนำฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับไปสามารถลงวินโด้นะครับได้เลยนะครับโดยที่ถ้าหากว่าตอน window, ลงวินโด s เราจะฟอร์แมตใหม่อีกครั้งก็ได้นะครับโดยใช้แผ่นวินโด้ในการฟอร์แมตสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้ เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ